สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอบุญแย้มเย็นนี้รู้ผลดีลไฟเซอร์20ล้านโดสอุปองค์กรช่วยนำเข้านายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ถึงความคืบหน้าการสั่งซื้อไฟเซอร์20ล้านโดสว่าวันที่15กรกฎาคมช่วงเย็นจะยืนยันตัวเลขการนำเข้าจากนั้นจะนำเข้าผ่าน5องค์กรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถบอกได้ตอนนี้แต่ไม่ใช่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่องค์การเภสัชกรรมเพราะเคยดีลแล้วมีปัญหาเยอะมากและไม่ใช่สภากาชาดเพราะเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรขั้นตอนคือเราเซ็นสัญญากับสหรัฐก่อนแล้วมีสัญญาต้องเซ็นอีกหลายฉบับจากนั้นมาหาองค์กรในประเทศที่จะเป็นผู้นำเข้าซึ่งผมได้บอกว่าอย่าไปคิดเรื่องส่วนตัวคิดเรื่องประเทศชาติเป็นหลักเรื่องวัคซีนมันสำคัญลากไปถึงธันวาคมมันไม่ไหวซึ่งขั้นตอนสุดท้ายจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 วันนี้นายแพทย์บุญกล่าวนายแพทย์บุญเปิดเผยว่าที่ไม่สามารถดีลกับบริษัทไฟเซอร์ได้เนื่องจากไฟเซอร์ประเทศไทยมีสัญญากับรัฐบาลไทยแล้วจึงต้องเลี่ยงมาเซ็นกับบริษัท BioNTech ของเยอรมนีที่เป็นต้นคิดเทคโนโลยี mRNA ซึ่งเป็นตัวยาที่เหมือนกันกับของอเมริกาทางอย.ยืนยันว่าใช้เวลาน้อยมากในการพิจารณาขึ้นทะเบียนสำหรับ Novavax นั้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับCDC สหรัฐนั้นเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่สหรัฐอเมริกาจองเอาไว้อังกฤษจองเอาไว้ตนก็เลยจองไว้ด้วยแต่กว่าจะได้ก็จะเป็นปีหน้าทั้งนี้รัชกิจจาระบุเรื่องแนวทางการทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลงวันที่8มิถุนายน2564ได้ระบุถึงการอนุญาตให้5หน่วยงานหลักมีสิทธิ์ในการนำเข้าวัคซีนต้านโควิด-19 ได้อย่างเร่งด่วนประกอบด้วย1. กรมควบคุมโรค 2. องค์การเภสัชกรรม 3. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 4. สภากาชาดไทยและ 5. รัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ